นอกจากดู Market Cap ลองเอารายได้ที่เขาทำได้คือยอดขายครับมาเรียงกันเลยเรียงเลยตั้งแต่อันดับ1จนถึง100อันดับ5 600ในตลาดหุ้นอ่ะมันจะเรียงได้อย่างนี้จะเรียงได้อย่างนี้เรียงไล่ไปเลยนะครับแล้วเอากำไรสุทธิที่เขาทำได้ในแต่ละปีอ่ะเอามาเรียงอีกก็จะได้ตามนี้เราพบว่าใน25กลุ่ม25ตัวแรกอะครับทั้ง3กลุ่มคือตัวเดียวกันคือตัวเดียวกันเราก็เลยเรียกมันว่าหุ้นชุด A หุ้นชุด Bในหน้าแรกของแต่ละตารางนะครับโดยเฉพาะ50อันดับแรกจะเลยอยู่ในหุ้นชุด A ชุด B เราก็แบ่ง A เป็นหุ้นที่ใหญ่ที่สุดของประเทศมีแค่10ตัว B คืออันดับ1ของแต่ละอุตสาหกรรม C ก็คืออันดับ2แปลว่าใหญ่ที่สุดเบอร์1เบอร์2เบอร์3ในแต่ละอุตสาหกรรมจะอยู่ที่ B C ใหญ่ที่สุดเราวัดจาก Market Cap ยอดขายแล้วก็กำไรสุทธิดีด็อกที่เหลือเป็นดีด็อกหมดเลยแล้วมี F อีกเหรอพี่ F คือหุ้นที่50ตังค์ลงไป50ตังค์พี่ทำอะไรได้ไหมตอนเนี้ยทำไม่ได้หรอกแต่มีหุ้น50ตังค์อยู่ในตลาดนั่นคือชุด F มันไม่รอดหรอกถูกไหมขาดทุนติดต่อกันมา3ปีแล้วอยู่ในชุด F เนี่ยชุด A หลายชื่อดังต่อไปนี้B มี45ตัวนี่ผมจะปรับทุกไตรมาสนะครับหลังจากที่งบประกาศนี่คือล่าสุดของควอเตอร์นี้แล้วประกาศอยู่ในเพจชื่อแมงเม่าสำราญเมื่อคืนพี่ได้รายชื่อแล้วใช่ไหมว่าหุ้นใหญ่หุ้นกลางคืออะไรหุ้นกลางค่อนไปทางเล็กคืออะไรหุ้นเล็กคืออะไรผมย้อนกลับไปอีกทีหุ้นใหญ่คือหุ้นที่แข็งแรงที่สุดของประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้จะเรียกว่าประเทศกูมีก็ได้นะ ประเทศกูมีหุ้น B คือหุ้นอันดับหนึ่งของแต่ละอุตสาหกรรม C คือหุ้นอันดับสอง D C คือหุ้นขนาดเล็กแต่ถูกทำให้เป็นหุ้นขนาดใหญ่มันมีบล็อกเทรดบล็อกเทรดก็คือมีอนุพันธ์แฝงอยู่ในตัวหุ้นตัวนี้อนุพันธ์ก็คือพี่มีเงิน1ล้านบาทพี่เล่นได้10ล้านบาทที่จะซื้อหุ้นตัวนี้ได้ผ่านบล็อกเทรดนะถ้าเราวางเงิน1ล้านบาทเขาให้วงเงินพี่เล่น10ล้านบาทแต่สุดท้ายก็เล่นไม่ถึงแล้วนะแต่ว่าเขาให้กำลังซื้อพี่ขนาดนี้พี่มีเงิน10ล้านบาทพอร์ตนี่จะเป็น100ล้านพี่มีเงิน100ล้านบาทพอนี้จะเป็นพันล้านสมัยก่อนเนี่ยเราจะเล่นหุ้นเราต้องมีเงินเยอะใช่ไหมสมัยที่บอกมี10ล้านก็มา100ละหุ้นมันเลยผันผวนค่อนข้างรุนแรงหุ้นที่มีดอกจันเวลาเกิดแรงซื้อจริงมีแรงซื้อมหาศาลในทางกลับกันถ้ามีแรงขายมันจะกดทิ้งลงไปข้างล่างเลยอันนี้คือความหมายของคำว่าดอกจันDC จริงๆตั้งแต่ C แล้ว C คือหุ้นขนาดกลางค่อนไปทางเล็ก DC คือหุ้นขนาดเล็กแต่ถูกทำให้เหมือนเป็นหุ้นขนาดใหญ่ถูกทำคืออะไรก็ให้สัมภาษณ์นักวิเคราะห์แนะนำดูเหมือนว่าเป็นหุ้นที่ดีมากแนวโน้มธุรกิจดีมากๆอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันคือหุ้นขนาดเล็กถ้าเราดูจาก Market Cap ยอดขายและกำไรสุทธิมันเป็นหุ้นขนาดเล็กคนเล่นคิดว่าเป็นหุ้นขนาดกลางแต่จริงไม่ใช่หุ้นขนาดใหญ่เป็นหุ้นที่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหุ้นมันก็ลงแต่มันกลับได้หุ้น A กับ B คือหุ้นที่ก็ขึ้นลงผันผวนตามภาวะตลาดนั่นแหละแต่สุดท้ายมันจะกลับขึ้นมาได้ด้วยปัจจัยพื้นฐานของมันเพราะมันเป็นขนาดใหญ่ขนาดกลาง
แต่ถ้าเป็นหุ้น C หุ้น DC ไม่มันไม่ใช่หุ้นพื้นฐานเป็นหุ้นที่ขึ้นมาด้วยแรงเก็งกำไรเวลามันลงเสร็จแล้วเนี่ยมันจึงกลับไม่ได้มันต่างกันแค่นี้เองถามว่ากลับไม่ได้ 100% เลยไม่ C กับ DC โอกาสกลับมีแค่ไม่เกิน 2% 1% แค่นั้น100ตัวกลับได้2ตัวกลับขึ้นไปนะหมายความว่าถ้าเราซื้อหุ้นตัวนี้แล้วเป็นขาลงอย่าคิดเรื่องว่ามันจะกลับมาที่เดิมไม่ต้องคิดเลยไม่มีทางด้วยเพราะเนเจอร์ของมันไม่ได้ขึ้นลงตามปัจจัยพื้นฐานขึ้นลงตามแรงเก็งกำไรแรงเก็งกำไรอยู่ตรงไหนอยู่ที่คนอยู่ที่นักเล่นหุ้นรายย่อยที่ชอบเล่นหุ้นกำไรหุ้นเล็กถูกไหมอยู่ที่นักลงทุนรายย่อยที่มีเงิน1ล้านแล้วเขาให้มาเล่น10ล้านมีเงิน10ล้านให้มาเป็น100ล้านซึ่งณขณะนี้ชุดที่เป็นนักเก็งกำไรในประเทศนะครับเล่น TFX กับ DW เป็นหลักหุ้นเล็กๆจึงไม่ได้รับการสนใจตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันนี้คนที่ติดหุ้นเล็กราคาหุ้นก็จะไหลลงเป็นทางลงไปยาวเลยสิ่งที่คุณทำได้อย่างเดียวคือคุณขายผมไม่สามารถบอกได้ว่าขายตอนนี้ขายตอนไหนดีแต่ว่าถ้าคุณไม่ขายมันก็คือจะลงไปเรื่อยๆ Beauty คือหุ้นขนาด DC ลงจาก20กว่าบาทไม่มีทางกลับไปได้แล้วผมยืนยันด้วยระบบวิธีคิดของผมเลยนะเลิกคิดเรื่องกลับไปได้แล้วแล้วมันจะโดนแรงขายมาเรื่อยๆเท่าแก่น้อยก็กลับไม่ได้ After you ก็กลับไม่ได้เพราะมันอยู่ชุดนี้ชุดนี้ขึ้นลงด้วยแรงเก็งกำไรคืออยากให้ได้วิธีคิดก่อนเราไม่ใช่ว่าเราซื้อหุ้นดีแล้วเราซื้อไปเรื่อยแล้วถือยาวๆจะได้ชุดนี้ใช้ไม่ได้เลยใช้ไม่ได้เลยไม่ได้เพิ่งพูดมาหลายปีแล้วอันเนี้ยไม่ได้เพิ่งพูดแต่เราจะเข้าใจก็ต่อเมื่อเราโดนไปสักตัวนึงเราก็จะเริ่มเข้าใจว่าอ๋อมันขึ้นไม่ได้อ๋อกูเข้าใจแล้วมันขึ้นทำไมมันถึงขึ้นไม่ได้หุ้นดีที่พูดเยอะหน่อยเพราะว่ามันติดกันเยอะนะหุ้นดีด็อกดีเนี่ยดีซีเนี่ยมันขึ้นลงด้วยแรงเก็งกำไรใช่ไหมตอนนี้นักเก็งรายย่อยไปเล่น TFX กับ DW ใช่ไหมเหลือแต่นักปั่นหุ้นถูกป่ะคนที่รวยจากการเล่นหุ้น D-Doc นะมี2คนคือใครรู้ไหมเจ้าของหุ้นกับคนปั่นหุ้นโอเคนะคนปั่นหุ้นจะปั่นหุ้นตัวเดิมไหมปั่นตัวใหม่ดีกว่าไหมอันนี้เป็นเหตุผลว่าหุ้นที่คุณติดอยู่กลับไม่ได้กลับไม่ได้ดีด็อกเป็นหุ้นแย่หรือเปล่าบอกไม่ใช่หุ้นแย่มันเป็นหุ้นที่มีกำไรนี่คือรายชื่อหุ้นดีด็อกที่3ปีที่ผ่านมามีกำไรทุกปีเนี่ยที่โชว์อยู่เนี่ยฝั่งซ้ายคือหุ้นดีด็อกที่มีกำไรบ้างขาดทุนบ้าง3ปีที่ผ่านมาฝั่งขวาก็คือดีด็อกที่มีขาดทุนมา3ปีแล้วแปลว่าดีด็อกมีหลายเกรดที่เหมือนจะเป็นหุ้นใหญ่ DC เกรดที่เรารู้ว่าเป็นหุ้นเล็กมีกำไรไม่ได้ขาดทุนเกรดที่มีกำไรบ้างไม่มีกำไรบ้างและเกรดที่ไม่มีกำไรเลยวิธีแก้พอร์ตที่ติดหุ้นพวกนี้ก็คือเอามาดูว่ามันอยู่เกรดไหนแล้วก็จัดการจะเปลี่ยนตัวเลยเปลี่ยนไปเป็นชุดนี้ได้ไหมฮะยากไหมไม่ยากลองเข้าไปดูดีๆในชุด B อ่ะมีหุ้นตัวที่ต่ำกว่า10บาทไหมมีคุณก็เปลี่ยนเท่านั้นเองมีไหมมีผมก็ช่วงตลาดวันนี้เป็นช่วงตลาดที่ซบเซาไม่มีอะไรหน้าที่ของผมก็คือบอกลูกค้าว่าช่วยเปลี่ยนเพราะหุ้นพวกนี้มันลงมาแล้วฐานไทยลงมา2บาทต้นๆคุณติดฐานไทยโอเคไหมอย่างน้อยคุณก็รู้ว่ามันมีปันผลและอีก3ปีมันไม่เจ๊งเผลอๆจะโดนขายได้ราคาอีกโอกาสมีไหมมีโอกาสมีติดเหมือนกันไหมติดเหมือนกันนั่นแหละ
แต่มันมีโอกาสไงมันมีช่องว่างของแสงอยู่แต่หุ้นดีด็อกมันไม่มีช่องว่างของแสงเลยคุณก็นั่งคิดเอาคือผมไม่สามารถลงไปดูได้หรอกเพราะว่ามันเป็นเรื่องซีเรียสมากมันเครียดอ่ะผมก็เครียด ลูกค้ายิ่งเครียดกว่าคุณว่าซื้อหุ้นแล้วลงกับซื้อหุ้นลึกขึ้นใครเครียดกว่ากันไอ้โทษทีซื้อหุ้นแล้วลงขายหุ้นแล้วขึ้นคุณว่าใครเครียดกว่ากันเออขายแล้วขึ้นไม่รู้เป็นอะไรนะก็ได้กำไรนะแต่มันขายแล้วมันขึ้นมันไม่ได้พี่เปียมันไม่ได้มันเครียดโอเคไหมครับพอเข้าใจเนเจอร์ไหมครับแล้วนี่คือชุดที่ F ชุด F รายชื่อตามนี้นะครับเดี๋ยวจะทยอยส่งไปให้ในไลน์นะครับแล้วก็สไลด์ที่พูดก็ส่งให้อยู่แล้วนะครับเพราะว่านี่คือโปรเจกต์ที่เราอยากอธิบายให้ฟังว่าให้คุณลองตั้งหลักวิธีคิดแบบนี้ดูที่ว่าคุณจะเล่นยังไงในตลาดหุ้นมีให้หมดนะครับแต่ละหุ้นขาดทุนใน3ปีนะคุณก็เลือกเอาคุณก็ดูเอาว่าคุณติดโซล่าอยู่ใช่ไหมอะไรเงี้ยมันจะรอดไหมอะไรตลาดหลักทรัพย์ก็ขึ้นเครื่องหมายอยู่ตัวหนึ่งเรียกว่าเครื่องหมาย C ขึ้นเฉพาะบริษัทที่ส่วนของทุนนะครับลดน้อยลงใกล้จะหมดแล้วเข้าใจใช่ไหมครับหมายถึงว่าเราบอกเราเอาทุนเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหุ้นไอ้หุ้นพวกนี้ทุนที่เอาไปจดเนี่ยหักกำหนี้สินแล้วเหลือนิดเดียวละเขาขึ้นเครื่องหมาย C ไว้ให้มี24ตัวตามเนี้ยเล่นได้ไหมถ้าพี่มีแนวคิดเรื่อง 50% กับ 100% พี่เล่นได้นะถูกไหมพี่เล่นได้นะถูกป่ะเพราะคุณไม่ได้มีความคิดเรื่องการลงทุนนะแล้วผมยังเรียงให้อีกว่าความเสี่ยงแต่ละอันอะไรเสี่ยงกว่ากัน A เนี่ยเสี่ยงน้อยที่สุดละถ้าคุณจะเล่น A อย่างเดียวก็ไม่มีใครว่าอะไรนะซื้อปูนใหญ่กับแบงก์กรุงเทพอย่างเดียวไม่มีใครว่าอะไรเลยนะได้กำไรตลอดนะความเสี่ยงน้อยมากนะทำไมคุณไม่เล่นนะเพราะคุณต้องการแค่ 10-20% ต่อปีคุณมีเวลาทั้งปีในการซื้อมาขายไปอะไรของคุณอะเอาให้ได้ 10% อะไม่ใช่เรื่องยากหรอกซื้อปูนใหญ่400บาทขาย440เองนี่ก็ 10% แล้วมันจะไปยากได้ไงไม่ยากเลยไม่ใช่ปัญหาใหญ่ปัญหาใหญ่คือคุณอยากได้ผลตอบแทนมากกว่านี้แต่ที่พูดวันนี้คือลองจูนให้คุณอยากได้ผลตอบแทนแค่ 10% 20% 3ที่วงเขียวไว้ครับเล่นได้ 10-20% หุ้นชุดเนี้ยเล่นชุดนี้อย่างเดียวเลยนะไม่ต้องเล่นตัวอื่นเลยนะเล่นเฉพาะชุดนี้ชุดเดียวจะเล่นหุ้นชุด A อย่างเดียวผมไม่ได้ว่าอะไร B อย่างเดียวก็ได้ไม่เป็นไรห้ามหนีไปเล่นชุดอื่นเป็นอันขาดนี่คือข้อตกลงเพราะถ้าคุณข้ามย้ายจากหุ้นชุด A ไปเล่นหุ้นชุดเล็กเมื่อไหร่คุณจะกลับมาไม่ได้แล้วคุณต้องเข้าใจก่อนนะคุณจะกลับมาไม่ได้แล้วเผลอๆเงินคุณก็ไม่มีความมั่นใจคุณก็หายคุณไม่มีทางกลับได้แล้วเหมือนนักมวยที่เหมือนไทเกอร์วูดอะครับรู้จักไทเกอร์วูดใช่ไหมครับเขาเป็นเบอร์หนึ่งแล้วพอมันฟอร์มมันหลุดนะครับกว่าจะกลับมาได้ต้องใช้เวลาแต่ไม่ได้กลับมาได้ทุกคนเพราะฉะนั้นอย่าหนีออกไปถ้าหนีออกไปแล้วโอกาสกลับมาไม่ได้แต่พูดอย่างเงี้ย100คนมีแค่90คนเองที่หนีไป นิดเดียวเอง40คนไม่หนี90คนไปไหนก็ไม่รู้กลับมาก็สภาพ อุ้นชุด A ที่เราบอกว่าความเสี่ยงน้อยเพราะว่าบริหารจัดการได้คือถ้าคุณเล่นหุ้นเนี่ยติดหุ้นทุกคนอยู่แล้วไม่มีใครไม่ติดหุ้นหรอกติดแล้วกลับมาได้นั่นคือความเสี่ยงที่บริหารการจัดการได้คือหุ้นชุด A ติดแล้วกลับมาได้ซื้อเฉลี่ยกลับมาได้แน่นอนเพราะนั้นคุณก็ต้องแบ่งกันไว้ซื้อเฉลี่ยก็ควรไม่ควรเล่นทั้งเข้าไปเต็มตั้งแต่แรกนี่คือชุด B บริหารจัดการได้วิธีการบริหารจัดการเราจะแก้โดยการช็อตอะเกนพอร์ตก็ได้คือรู้ว่ามันลงอ่ะก็ขายแล้วลงไปรับข้างล่างนี่เรียกช็อตอะเกนพอร์ตไม่ต้องเปลี่ยนตัวนะเพราะเราจะเล่นหุ้นตัวนี้เราแค่ขายมันเพราะมันอยู่ข้างบนเราคิดว่ามันลงได้อีกก็ขายแล้วก็รับข้างล่างซื้อเฉลี่ยวิธีแก้นะครับ
ทำได้ทั้งสองแบบช็อตแล้วซื้อเฉลี่ยอีกทีได้ไหมได้ยิ่งปีประสิทธิภาพคุณซื้อปตท.สผ150บาทมันลงมาที่140คุณคิดว่ามันจะลงไป120สมมตินะครับคุณก็ขายคุณขาดทุน10บาทขายเสร็จแล้วคุณก็ซื้อคืนที่120 120รีบาวกลับมาที่130คุณก็เท่าทุนแล้วคุณก็ซื้อเฉลี่ยตรง120อีกครั้งหนึ่งมันก็คือกำไรแล้วส่วนกำไรมากกับน้อยแล้วแต่สภาพตลาดแต่ไม่ขาดทุนแต่ถ้าเราติดหุ้นตั้งแต่ CDC ลงไปเนี่ยไม่มีวิธีแก้ไขต้องขายทิ้งอย่างเดียวให้เร็วที่สุดรู้ตัวเมื่อไหร่ให้ขายเวลานั้น